ยึดส่วนแบ่งประกาศตั้งแต่แรกเลยที่ยากับการเอาดีๆเอาแต่เรื่องแรกเลยตามคดีอาญาวันที่19ประกาศเป็นส่วนประกาศเป็นส่วนตามป้ายครับขออนุญาตนิดนึงนะครับขออนุญาตนิดบางอ่ะนะเดี๋ยวนี้ครับฟังๆๆแล้วก็ผู้ใหญ่ก็รำเพิ่มลงนิดนึงก็ได้ครับวันนี้ที่มาติดป้ายติดประกาศนี้คือสืบเนื่องจากเมื่อวันที่17มิถุนาที่ผ่านมาคือท่านผอ.สำนักทรัพยากรป่าไม้ที่7ขอนแก่นท่านไพบูลย์รัตนเจริญธรรมท่านได้ลงพื้นที่มาดูลานพญานาคพื้นที่เกิดเหตุนะครับเนาะว่าตามที่ข่าวและสื่อออกไปต่างๆว่าพญานาคมีการจะโค่นล้มอย่างนู้นอย่างนี้ท่านก็เลยลงพื้นที่มาดูด้วยตัวเองดูความมั่นคงแข็งแรงของรูปปั้นพญานาค
ว่าแข็งแรงทนทานขนาดไหนทีนี้เมื่อท่านลงมาพื้นที่ดูด้วยตัวเองแล้วก็ปรากฏว่าที่ผ่านมามีฝนตกติดต่อกันหลายวันทำให้ดินนะน้ำกัดเซาะดินซุดแถวบริเวณพญานาคทีนี้ในรูปปั้นพญานาคบางส่วนก็มีรอยแตกร้าวมาเป็นรอยแตกร้าวท่านก็กลัวเป็นห่วงคือประชาชนหรือที่สัญจรไปมากลัวได้รับอันตรายท่านได้สั่งการให้เจ้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ม.2 หนองหลวงซึ่งผมรับผิดชอบในพื้นที่นี้ดำเนินการติดป้ายประกาศอย่างชัดเจนและก็กั้นขอบเขตให้ชัดเจนเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นภายภาคหน้านะครับ